สวัสดีครับพบกับ Keynote Series นะครับครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวของแอปพลิเคชัน Keynote นะครับตัวของ Keynote ที่ติดไว้กับตัวของ iPad เนี่ยที่ Apple เป็นผู้พัฒนาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็เทคนิคต่างๆสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้เนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับผมก็จะทำเป็น playlist เอาไว้เป็น playlist แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่ต้องการจะศึกษาก็เข้ามาติดตามดูได้นะครับอ่ะแล้ววิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการในการ import รูปภาพแล้วก็วิดีโอเข้ามาใช้ในแอป Keynote นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยก็ให้เราเปิดแอป Keynote ขึ้นมานะครับอ่ะเสร็จแล้วผมขอ add project ใหม่ก่อนนะครับก็กดที่บวกเนาะแล้วก็เอาเป็นสีดำแล้วกัน black อ่ะทีนี้วิธีการ import รูปภาพกับวิดีโอเนี่ยมันทำได้2วิธีนะครับเราจะใช้เป็นแบบวิธีเบสิกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบวิธีที่มันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเรียกงี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอแนะนำวิธีแรกก่อนวิธีแรกเนี่ยก็มันอิมพอร์ตง่ายมากๆคือคุณก็มากดตรงที่รูปบวกนะครับจะมีรูปบวกอยู่ข้างบนเห็นไหมจะมีรูปบวกอยู่นะครับเราก็กดไปเสร็จปุ๊บคุณก็เลือกที่ photo or video ได้เลยอันนี้เป็นการอิมพอร์ตแบบที่หนึ่งนะครับเห็นไหมคุณก็ไปเลือกที่ตรงนี้เราคุณก็ไปเลือกที่ว่ารูปภาพหรือว่าวิดีโอของคุณเนี่ยคุณเก็บไว้ที่ไหนคุณก็ไปเลือกมาได้เลยอันนี้เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่2เนี่ยให้คุณทำนี้ครับให้คุณลากตัวด็อกขึ้นมาแล้วคุณก็เปิดแอปโฟโต้นะลากตัวของแอปโฟโต้เนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วคุณก็จิ้มเอาเลยครับคุณจะเอารูปไหนเนี่ยคุณก็จิ้มมาได้เลยสมมติว่าผมเอาเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะเป็นรูปนี้ดีกว่าผมก็จิ้มแล้วผมก็ลากมาวางไว้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ import รูปภาพหรือว่าวิดีโอสำหรับแอป Keynote นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะเป็นอย่างไรบ้าง import รูปภาพกันได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาผมด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้นและ Work with iPad ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ